สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับนี่ตอนนี้ไปอยู่บางขุนเทียนนะครับดูบรรยากาศป่าชายเลนกับน้ำทะเลนะครับนี่ตอนนี้อยู่ในร้านอาหารนะสั่งอาหารไปแล้วแหละหลายอย่างอยู่เหมือนกันมีปูนิ่มไม่ใช่ปูนิ่มข้าวผัดปูอ่ะเดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวไปให้ดูนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับนี่ข้างนอกกันคือเป็นถนนนะครับเพื่อนๆตอนนี้นั่งรออาหารอยู่เนาะวิวสวยมากเลยอะท้องฟ้าดิมีป่าชายเลนนะครับนี่อยู่กับพ่อกับแม่นะครับอาหารยังไม่มาเลยอะรออยู่หิวข้าวแล้วเนี่ยอาหารมาแล้วนะครับนี่ทำไมไปนั่งไกลนะนั่งตรงนี้ดิกระป๋องนั่งนั่งก็ได้มองเห็นอยู่ปลากระพงทอดน้ำปลานะครับเนื้อปูผัดผงกะหรี่จ้าน่ากินไหมข้าวมาแล้วนะครับโอ้แข็งโอ้แข็งแรงดีป่ะอย่าไปนั่งกินให้ดูนะพ่อจะราดเหรออ่ะราดเลยราดเลยไม่ร้อนหิวหิวมากกับข้าวมาช้าอยู่เหมือนกันนะครับลูกค้าเขาเยอะเลยแต่ลูกค้าเขาเยอะอยู่พอสมควรชิมหน่อยอร่อยอ่ะมันกรอบดีนะอันนี้คืออะไรเนื้อปูเนื้อปูผัดผงกะหรี่อันนี้เนื้อปูผัดผงกะหรี่นะอร่อยไหมอร่อยพ่อชิมเดี๋ยวไปจะลองชิมดูนะครับได้อยู่พ่อได้รอเต็มอร่อยอร่อยเดี๋ยวไปกินมาเนื้อปูผัดผงกะหรี่นะครับโอ้ต้มยำต้มยำเข้ามานะครับนู่นอาหารเห็นไหมเดี๋ยวเพื่อนไปให้ดูอาหารน่ากินมากไปยกเลยนะกล้องนี่ตายแล้วโอ้ยวุ่นวายข้าวผัดปูน่ากินมากสลัดกุ้งทอดนะครับปลาต้มยำต้มยำแม่คนนั่นน่ะต้มยำต้มยำอะไรเนี่ยรวมปลากระพงต้มยำเนื้อปลากระพงเป็นไงพ่ออาหารโอเคไหมกินที่สองก่อนอร่อยอันนั้นอ่ะชอบมากเลยเมนูนี้ไม่ต้องแกะเนื้อปูใช่ไปชอบหอมดีมากินกันต่อเพื่อนเป็นหิวข้าวถูกใจปูผัดผงกะหรี่นะครับสั่งเอาแต่เนื้อเพื่อนเนื้อปูปลาตัวใหญ่มากเลยจ้ะปลากระพงทอดน้ำปลาจ้าอร่อยเมื่อน้ำจิ้มเขาโอเคเลยนะอร่อยกล้วยตั้งต้มมาสดเดี๋ยวก่อนให้มันร้อนๆเดือดๆก่อนนี้เจ้าเลยเหรอจะตักไหมความร้อนอร่อยแต่ละกุ้งทอด
กจอยปูผัดผงกะหรี่มากอร่อยกินกระทะเออใช่กินกระทะหอมข้าวผัดเขาดีนะเพื่อนหอมอร่อยเลยแหละแต่น้ำไม่นี่ปลาอะไรนะปลากระพงข้าวน้ำปลานี่อร่อยน้ำราดเขาเนี่ยดีมากเลยอะเอาเลยไหมชุดตำรวจเอาเพื่อนไปไหนเอาเลยนะเริ่มจับมาเยอะอร่อยครับข้าวกุ้งทอดเป็นผลไม้ต้มยำปลากระพงเนื้อปลาถ้าอร่อยคือผ่านได้เพื่อนๆเดี๋ยวเบสบอกให้ว่าร้านอะไรต้มยำอร่อยข้าวผัดอร่อยเนื้อปูผัดผงกะหรี่อร่อยนะครับอร่อยกับทุกอย่างนะโอเคเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวเบสบอกนะว่าร้านอะไรข้าวผัดหอมกลิ่นกระทะข้าวผัดปูอร่อยเขามีมะนาวกับแตงให้ด้วยนะเดี๋ยวชิมเนื้อปลากระพงหน่อยนะราคาอาหารก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาท300นะปลาเนื้อแน่นพ่ออร่อยปลามันสดปลาเนื้อมันแน่นอร่อยใช่ไหมชิมเนื้อปลายังมันไม่ใช่ปลาปลาเก๋าอ่ะปลาเก๋าปลาเก๋าปลากระพงโอ้อร่อยต้มยำอร่อยไม่เปรี้ยวเกินไปพอดีเลยรสชาติไม่เปรี้ยวที่บ้านจะออกแบบว่าเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดนึงหวานกะทิอร่อยนุ่มหวานนิดอะไรแม่พูดว่าอะไรแม่ว่ามันหวานนมมากกว่านมเออใช่จะพูดผิดนมข้นฮะมันไม่ได้เพลงจากแผ่นนี่ถ้าเพลงจากแผ่นเป็นติดลิขสิทธิ์นะน่าจะได้ยินเสียงชัดอยู่นะเพราะเบสใส่ไมค์นะครับถ้าไม่มีไมค์
อ่ะพ่อเป็นไงอร่อยไหมอร่อยเหรอ โอ้ยไอข้าวผัดติดคอเนี่ยแม่อร่อยกับต้มยำอยู่แล้วมีเห็ดชอบกินเห็ดเพื่อนๆดูบรรยากาศฟินเนาะว่าไหมมันสวยมากเลยนะอยู่ในกล้องอะตอนเนี้ยเหมือนพ่อกับแม่มาฮันนีมูนเลยดูข้างหลังเดี๋ยวจะให้ดูหลังวันวาเลนไทน์หลังวันวาเลนไทน์นะครับฮันนีมูนฮันนีมูนโอ้ภาพนี้สวยภาพนี้สวยมากจานนี้140 บาทเนี่ยเพื่อนใหญ่มากอันนี้200ครับอันนี้320อันนี้240นะครับอันนี้ต้มยำนี้ไม่จำไม่ได้ว่า300หรือเท่าไหร่นะไม่แพงอาหารไม่แพงเพื่อนอาหารทะเลอาหารทะเลมันถือว่าไม่แพงหรอกราคาอย่างเงี้ยแล้วปลากระพงเนี่ยตัวใหญ่นะครับแล้วเนื้อปูเต็มๆเลยปะที่เขายีใส่อยู่เนี่ยโอ้พอเพิ่มเบิ้ลในนี่แล้วต้มยำแปลว่าอร่อยจริงนะครับพอเบิ้ลต้มยำนี่แปลว่าอร่อยนะดูวิวฝั่งนี้บ้างโอ้บรรยากาศข้างหลังสวยแล้วตรงนู้นมันเป็นระเบียงไม้นะครับก็มีระเบียงให้ขายไม้ตรงนั้นนี่แล้วฝั่งนี้เป็นวิวถนนนะสวยสวยมากอ่ะเดี๋ยวไปกินต่อข้าวผัดปูคือดีเนี่ยแบบต้องกินแบบนี้ปลาไม่แจ๋ทำไมอร่อยจังกรอบดีทำไมอ่ะปลาอร่อยนะไม่รู้สึกเสียบแสบท้องนั่งกินมากเมาแล้วเวียนหัวผมก็เลยกะทิเยอะสามมากอันนี้มีสับปะรดมีแอปเปิ้ลนะก็มีน้ำจิ้มเลยมากขึ้นผมชอบต้มยำอ่ะอร่อยต้มยำปลาเก๋าใช่ไหมสรุปปลาเก๋าเพื่อนโทษทีไปพูดผิดปกติกินแต่ต้มยำปลากระพงอ่ะเนื้อมันแน่นดีเนาะกรึบๆเลยอ่ะเดี๋ยวฟ้าดับลงเนี่ยเบ๊ก็จะเลิกแล้วครับอร่อยนะครับอะไรพ่อเต็มทุกมุมเลยก็หาอร่อยต้มยำอร่อยมากอร่อย
เพื่อนๆต้มยำอร่อยจริงๆอร่อยเลยแหละบางร้านยังไม่อร่อยขนาดนี้เลยนะพี่เบย์ไปกินกินมากลมๆดีเนาะอร่อยแล้วปลากระพงเนี่ยไอ้น้ำราดเนี่ยอร่อยมากเอาแม่ก็ไหลช่วยนะเบย์ก็เห็นมันเห็นแม่ไหมไม่เห็นอยู่ฝั่งเวททำไมครบแล้วครับพี่ครบแล้วแม่อยากเข้ากล้องไหมไม่ต้องรออร่อยไหมพ่อสรุปอร่อยเนาะเอาไมค์ไปคุยหน่อยแป๊บนึงจะปิดคลิปละเป็นไงพ่อก็อร่อยดีทุกอย่างครับอะไรถูกใจบ้างอะไรถูกใจที่ถูกใจก็มีปลากระพงปลากระพงทอดน้ำปลาน้ำจิ้มเขาอร่อยมากใช่น้ำจิ้มกลมกล่อมเปรี้ยวหวานนิดแล้วก็อันที่สองคือต้มยำเนาะต้มยำอร่อยต้มยำสลัดกุ้งก็อร่อยก็เบสิกไงอันนี้เข้ามาอันดับสามน้ำเพิ่มก็ได้อันนี้เข้ามาที่4ที่4ใช่มั้ยอาจจะเป็นที่พ่อไม่ชอบกันเพราะว่าอันนี้ไม่ชอบเพราะว่ากะทิมันเยอะอันนี้ก็อันสุดท้ายข้าวผัดปูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถเนาะนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถนะครับเดี๋ยวไปขอทานข้าวก่อนนะแป๊บนึงนี่นะครับที่เบสบอกว่าเบสจะมาถ่ายดูนะครับว่าร้านอะไรนะครับครัวกลางน้ำซีฟู้ดนะนี่ป้ายครัวกลางน้ำซีฟู้ดนะครับโอเคแปลว่าอร่อยจริงนะครับถ้าไม่อร่อยจริงเบสไม่ถ่ายนะ แนะนำให้เพื่อนมาทานได้นะครับเดี๋ยวเบสกลับแล้วมืดแล้วเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมบรรยากาศร้านเขาก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าหิวจัดๆเนี่ยต้องรอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาหารเขาช้าอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ช้ามากอะไรนะครับไปเดี๋ยวเจอกันขึ้นรถโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเบสกลับละบ๊ายบายตอนนี้อยู่สมุทรสาครนะจากบ้านเบสกับสมุทรสาครก็ไกลอยู่นะไปแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปพาไปกินอีกนะยังไงฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับบ๊ายบาย